คุณผู้ชมครับที่กาฬสินธุ์เหตุการณ์นี้อันนี้ไม่น่าปลื้มใจเลยคือมันมีวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละเขาไปซื้อของปรากฏว่าซื้อของแล้วถูกทวงเงินด้วยแล้วมีปากเสียงกับยายเจ้าของร้านอายุ68แล้วทีนี้เนี่ยโอ้โหอาละวาดครับโวยวายจนข้าวของในร้านพังเสียหายไปหมดเลยแกตรวจอ่ะร้านนี้เค้ามาซื้อของแล้วเค้าถึงต้องโวยวายเดี๋ยวมีแกตรวจอ่ะร้านนี้แล้วที่บ้านแล้วค่ะตำบลยางตลาดตำบลยางตลาดบ้านดงบ่อค่ะบ้านดงบ่อค่ะไปเป็นบุญก่อนใหญ่56มูลจิตไปเป็นบุญ56มูลจิตน่ารักว่าเพิ่นเบิ่งกันหลายเพิ่นมากเอาละค่ะคุณผู้ชมยายถนอมนี่แกอายุเยอะแล้วนะค่ะเนี่ยแล้วธนกรเนี่ยอายุแค่23คนก่อเหตุโอ้ตอนที่เตะเก้าอี้นะกลัวมากว่าเก้าอี้จะกระเด็นไปโดนคุณยายว่ามันลอยขนาดนั้นน่ะแล้วไปเตะล้มหน้าร้านอีกโอ้ยดูสิคุณผู้ชมทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับคุณยายครับถนอมเกียรติอายุ68ปียายเจ้าของร้านชำผู้เสียหายพาผู้สื่อข่าวเราไปดูจุดที่เกิดเหตุด้วยยายก็เล่าบอกว่าธนกรผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาซื้อของไอติมเดินเข้ามาซื้อไอติมแล้วยายก็เห็นว่าเขาเนี่ยเอาเงินมาจ่ายด้วยค้างไว้คราวที่แล้ว10บาทนี่ก็มีการพูดคุยกันพูดคุยกันโดยธนกรหาว่าแฟนของหลานยายเนี่ยมากางร่มหน้าบ้านยายก็บอกไม่ใช่เป็นหลานชายยายที่ไปกางร่มหน้าบ้านแต่สุดท้ายเนี่ยพอคุยไปคุยมาเริ่มมีปากเสียงกันพอธนกรไม่พอใจปุ๊บก็เลยมีการทำลายข้าวของแบบนี้ครับโวยวายพังเก้าอี้ก่อนจะหลบหนีไปตกใจอยู่มือหลังมากจะรับเป็นไข่แล้ววะไข่เลยครับก็เลยปิดเทียนนอนครับจักแม่นมือวันที่เท่าไหร่ล่ะปิดเทียนนอนยายหาหมอบ่หลานหันไปโรงเรียนสาข้ามครับเลยกลับมาหายายจักมุ่งว่า10มุ่งเลยล่ะหาหมอบ่ยายบ่ยายก็ไปดอกยายหากออกแล้วล่ะกินยาแล้วเลยเข้าไปนอนแล้วตอนนั้นตำรวจจับไปแล้วไปตอนนี้ไปแล้วทรงเมืองว่าหรือไม่ใช่ยันวาถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธนากรเขาเป็นอะไรติดยาหรือเปล่าทีนี้เราก็ต้องไปคุยกับยายธนากรนะครับยายคือยายทองสูครับอายุ67บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้อายุ23ใช่ไหมหลานเนี่ยเขาเสพยาเสพติดมาตั้งแต่อายุ16แล้วตอนนี้ก็ต้องมีการฉีดยารับประทานยาผู้ป่วยจิตเวททุกๆวันอาการก็เลยเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เขาบอกขนาดยายแท้ๆก็ยังหวาดระแวงอ่ะก่อนหน้านี้ขอเงินวันละ400เช้า200เย็น200คือถ้าไม่มีเนี่ยก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายก็เลยต้องไปขอหยิบยืมจากคนนู้นคนนี้มาก็อยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับยาเสพติดสักหน่อยตอนนี้หลานชายก็เป็นแบบนี้ครับยายเองยังหวาดระแวงเลยยกตัวอย่างอดีตนายกทักษิณคนที่เคยกวาดล้างยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ด้วยยาเป็นยายังคนเอิ้นยาเป็นยาพวกความติดอยู่ได้ทั้งใหญ่ประสาทอ๋อพวกอันยาจิตเวชจิตเวชเพิ่นก็มาฉีดให้ทุกเรียนทั้งโรงพยาบาลเพิ่นก็มาฉีดให้ทุกเรียนนะแต่ว่าเที่ยวนี้ที่เป็นนี่บ่ได้ฉีดบ่หรือจังได๋ไม่ใช่ยาอย่างเดียวนะคนในหมู่บ้านก็พูดเหมือนกันน่ะบอกว่าคนเนี้ยคือไม่ธรรมดาแล้วดูสิทำลายข้าวของแล้วอีกหน่อยจะทำร้ายคนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแบบนี้น่ากลัวนะคะแล้วร้านค้าเนี่ยคุณยายไม่เป็นอะไรก็จริงนะแต่ว่าข้าวของที่เขาเอาไว้ใช้ขายอ่ะมันพังเสียหายอ่ะ